หลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายๆหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุทำเอกปุอักโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่ม1ใหม่เรื่อยไปนะอย่าหนีถอยจนถึงหนึ่งค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมะการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนสมภาร3การละรึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั่นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมจะตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเป็นจริงสิ่งเลวทรามและดีงามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาคำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบ
ก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพจุดจันไรกายยะคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขุราขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็กลับมาออกอากาศให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมพระธาตุไว้สุเทพอ๋อชมธนดาวันจันทรังสีเมื่อกี้เข้ารายการก่อนหน้านี้รายการธรรมทัศน์หมดเวลาพอดีโยมพักดีอวดสุขโอ้สาธุสาธุเชียงรายเป็นยังไงเนาะนี่เชียงรายเชียงใหม่รายงานมาหน่อยเนอะนมัสเตตรุงนะนมัสเตมาอีกแล้วที่ไอแลนด์ตอนนี้7องศาแต่สูงขึ้นไปอีกก็9องศาเองนะระหว่าง7องศาถึง9องศาอย่างตอนเนี้ยตอนนี้7องศาเย็นน่าดูเลยแต่อาศัยเตาหนึ่งอาศัยเตานี่เตาไฟกำลังลุกท่านเนตรสีจันโอโยมท่านเนตรสีจันจากอะไรใกล้ๆดับลินใกล้ๆดับลินเมืองหลวงตอนนี้อยู่ที่ลิมริกสาธุสาธุนี่อยู่ในไอแลนด์นะตอนนี้ท่าทางกำลังกลับจากที่ทำงานสาธุสาธุตอนนี้ท่านอาจารย์พระมหารำไพเจ้าอาวาสกลับมาแล้วกลับมาแล้วถึงเมื่อวานเมื่อคืนที่แล้วนะ4 ทุ่ม 5 ทุ่ม5 ทุ่มกว่าอันนี้มาก็เดือดร้อนใหญ่เลยได้ล้อได้ อะไรอ่ะเรียกว่าดูดฝุ่น ไป3-4 เดือนกลับมาวัดสกปรกหมดต้องมาดูดฝุ่นวันนี้ไฟไหม้พรมอีกต่างหากโยมดานเนตพี่จันแล้วโยมดานเนตก็เปิดไอ้นั่นไว้อ่ะเดี๋ยวอะไรนะไอน้ำมันมันหมดว่างั้นนะเห็นอาจารย์ว่าน้ำมันมันหมด
เดี๋ยวอะไรอ่ะเขาเรียกว่าฮิตเตอร์ฮิตเตอร์ไอเราก็ไม่รู้ว่าเออนี่เอาเป็นมาใช้น้ำมันถังน้ำมันมันหมดแล้วก็เปิดนี่ไว้ดีมันไม่ไหม้ว่างั้นนะดีมันไม่ไหม้เออกุฏิเออไม่ไหม้กุฏิอืมแล้วทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะในวันนี้กันนะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเลยเดี๋ยวจะหมดเวลาเนี่ยเออวันนี้เป็นเรื่องอานิสงส์แห่งการภาวนาแบบต่างๆนี่การภาวนาการทำสมาธิภาวนานี่นะมันมีอานิสงส์อยู่โอ้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างการภาวนาแผ่เมตตาอย่างนี้นะแผ่บุญกุศลอุทิศบุญกุศลไปให้คนนั่นคนนี้โอทิสสะภาวนานะเจาะจงไปหรืออโนทิสสะภาวนาแผ่ไปโดยไม่เจาะจงไปทั่วหมดนะทั่วกับทุกคนหมดทีนี้มันมีอานิสงส์ยังไงนะอานิสงส์ของการแผ่เมตตาเจริญภาวนานี่นะมาในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสพระสุตตันตปิฎกเล่มที่13ฉบับสยามรัฐนะหน้าข้อหน้า340ข้อที่145นี่ในพระไตรปิฎกบอกไว้ชัดเจนพุทธองค์ตรัสกับพระราหุลราหุลซึ่งเป็นราชบุตรเป็นราชบุตรเป็นลูกของพระพุทธเจ้านี่แหละตอนที่พระพุทธองค์เสด็จออกผนวดบวชเป็นฤาษีเนี่ยวันแรกเลยราหุลนี่คลอดพอดีคลอดวันนั้นพอดีเลยกำลังบรรทมหลับอยู่ในห้องกับมาอะไรพนางพิมพาพนางพิมพาแล้วตอนดึกมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เข้าไปเปิดม่านดูเปิดม่านดูเห็นราหุลกำลังนอนหลับอยู่กับแม่หนีออกบวชเลยหนีออกวันวชาคืนนั่นเลยพุทธเจ้านะไม่เข้าไปเรียกไม่เข้าไปปลุกอ่ะเห็นโอ้ราหุลังพันธนังชาตังเลยนะบ่วงเกิดแล้วเครื่องผูกเครื่องผูกคือบ่วงเกิดแล้วว่างั้นน่ะราหุลังพันธนังชาตังเปล่งอุทานออกมาแล้วก็ชวนนายชนะหรือพระชนะนะตอนหลังมาบวชตอนนั้นเป็นคนดูแลคนเลี้ยงม้าคนดูแลม้ากันทกะของพระพุทธเจ้านั่นแหละคือนายชนะนี่ก็เป็นสหชาตินะม้ากันทการนี่ก็เป็นสหชาติของพระพุทธเจ้านะเกิดวันเดียวกับพระพุทธเจ้านายชนะก็เหมือนกันเกิดวันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าเป็นสหชาติคุณโยมวาสนาเขาส่งภาพเข้ามาแล้วสาธุจากลิเวอร์พูลคราวนี้มาดูเลยว่าอานิสงส์เป็นยังไงอานิสงส์ของการภาวนาเนี่ยนะการภาวนาเนี่ยโดยเฉพาะภาวนาไปด้วยแผ่เมตตาไปด้วยอย่างเงี้ยแผ่พรหมวิหารธรรมไปพระองค์ตรัสว่าราหุลเธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู่
จักละพยาบาทได้นี่คืออานิสงส์อานิสงส์ของการเจริญเมตตาเมตตาคือความรักความรักไปเนี่ยก็จะสามารถในการละละพยาบาทอาฆาตพยาบาทคิดที่จะแก้แค้นล้างแค้นอะไรเงี้ยนะพยาบาทเนี่ยอาฆาตมาดหมายเนี่ยแผ่เมตตาเนี่ยเจริญเมตตาเจริญภาวนาพรหมวิหารสี่นี่ก็เป็นในเป็นองค์ภาวนาอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐาน40อย่างนะมันก็มีพรหมวิหาร4อรูป4อนุสติ10อสุภะ10กสิณ10อรูป4พรหมวิหาร4เนี่ยก็เป็น38ใช่ไหมอาหาเลปฏิกูลและสัญญานี่1 39แล้วจตุธาตุววัฏฐานอีก1ก็เป็น10จตุธาตุเนี่ยมี4อย่างก็จริงนะแต่ว่าเวลาพิจารณานี่ให้เอามาระลึกถึงให้มาระลึกถึงว่าธาตุ4เนี่ยมันอยู่ในตัวของเราแล้วก็นึกถึงว่ามันเป็นอนัตตานะต้องนึกอย่างนี้พอธาตุ4มานึกมาระลึกตามว่ามันเป็นอนัตตานะเนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่ยที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยอีกไม่นานก็จะแตกสลายไปดินไปสู่ดินน้ำไปสู่น้ำลมไปสู่ลมไฟไปสู่ไฟอย่างเงี้ยกลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้นะแต่ว่าการแผ่เมตตาในการภาวนาเนี่ยไม่เฉพาะไม่ต้องแผ่ก็ได้นะคือเอาความเมตตาเนี่ยมาพิจารณามาภาวนานะมาภาวนาจะเป็นสมถกรรมฐานก็ระลึกถึงว่าต้องเมตตานะต้องมีเมตตาจะภาวนาเป็นการบริกรรมก็ได้อ๋อวัดดอนชัยท่ารั้วโอ้สาธุพระเดชพระคุณหลวงพ่ออืมสาธุพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดดอนชัยโอ้ไม่ได้เอาข้าวของหลวงพ่อมาออกอากาศหลายวันแล้วนานแล้วมันหมดแล้วหลวงพ่อพ้นส่งมาให้ใหม่ส่งมาทางเฟซนี่แหละส่งมาทางเฟซนี่เราจะได้เอาออกมาอ่านมาอ่านให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายรับฟังกันหลวงพ่อจะมีข้าวดีๆมีข้าวดีๆอ้าวเดี๋ยวก่อนยังไม่หมดเวลาสองราหุลเธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู่จักละวิหิงสาได้วิหิงสานี่คือความคิดเบียดเบียนคิดทำร้ายคนอื่นนะวิหิงสานี่คิดเบียดเบียนคิดทำร้ายคนอื่นที่เบียดเบียนคนอื่นก็จะหายไปได้เมื่อเราภาวนาการุณาภาวนาการุณาคือความสงสารอยากจะช่วยให้คนทุกข์เมื่อเห็นเขาได้รับความทุกข์ยากลำบากเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเรื่องการเบียดเบียนจะไม่มีก็มีแต่มีเหมือนถ้ามาภาวนาพรหมวิหารข้อนี้หรืออัปปมัญญาก็ตามก็จะทำให้จิตใจเนี่ยไม่คิดเบียดเบียนเขาเกิดความสงสารเขาขนาดว่าเขายังมีทุกข์ยากลำบากกันเราอยากจะให้เขาพ้นจากความทุกข์ความยากอย่างเงี้ยเรียกว่ากรุณาราหุล
เธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิดเราเมื่อเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู่จักละอรติอรตินี่คือความไม่ยินดีด้วยใครๆก็จะกลายเป็นยินดีเพราะว่ามุทิตาเนี่ยคือการพลอยยินดีต่อคนที่ได้ดีคนที่มีความสุขแล้วก็พลอยอนุโมทนามีมุทิตามุทิตาไปกับเขาแสดงความยินดีกับเขาอย่างเงี้ยเมื่อแสดงความยินดีกับเขานี่ก็จะสามารถละอรติคือความไม่ยินดียินร้ายต่อใครราหุลโตจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิดเพราะเมื่อเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู่จักละปฏิฆะคือความหงุดหงิดแห่งจิตได้ปฏิฆะนี่นะคือความขุ่นเคืองรำคาญใจความหงุดหงิดใจถ้าเรามาเจริญภาวนาในข้อที่ว่ามุทิตาเนี่ยนะอุเบกขาขออภัยอุเบกขาเนี่ยนะก็จะสามารถเจริญอุเบกขาก็จะสามารถละอารติคือความไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อใครได้ต่อไปราหุลเธอจงเจริญอุเบกขาต่อเข้าไปเธอจงเจริญอสุภภาวนาคือความไม่สะอาดนะไม่สวยไม่งามอสุภภาวนาเถิดเพราะว่าเมื่อเธอเจริญอสุภภาวนาอยู่จักละราคะได้ราคะคือความใคร่ในกามคุณทั้งหลายถ้าเจริญอสุภกรรมฐานมานี่ก็จะราคะก็จะไม่เกิดสมัตละได้อสุภก็คืออสุภสิบมีการพิจารณาจากศพสิบขั้นตอนตั้งแต่หนึ่งอุทุมาตกะจากศพที่พองอืดขึ้นสองสามวันนี่นะแล้วก็ต่อไปวินีละกะจากศพที่มีเป็นสีเขียวสีเหลืองสีนั่นสีนี้เปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีนี่เขาเรียกวินีละกะวิจิตทกะวิจิตทกะจากศพที่ถูกตัดเป็นท่อนสองท่อนเขาเรียกว่าวิคิตทกะต่อไปสร้างศพวิกสร้างศพที่ถูกสับกระจุยกระจายไปหมดหลายท่อนหลายท่อนวิจิตทกะวิจิตทกะนะก็ต่อไปปุรวกะสักศพที่มีเน่าแล้วก็มีหนอนขึ้นมีเน่านะมีเน่ามีหนอนขึ้นเยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยเรียกวิปุพกะโลหิตกะสักศพที่เป็นอาจจะมีเลือดท่วมอยู่อาจจะสักศพที่ตายใหม่ๆมีเลือดแล้วก็อีกอันหนึ่งซากศพที่เป็นน้ำหนองปุอะไรปุพภกะนะปุพภกะหรือวิปุพภกะเนี่ยนะซากศพที่เป็นน้ำหนองไหลเยิ้มออกมาเนี่ยแล้วก็สุดท้ายอัตติกะเนี่ยนะที่มันเหลือแต่กระดูกเลยนะที่ซากศพที่ถูกสัตว์แทะแกะกินเป็นสุนัขหรือว่าเป็นนกแรงกานกกระกุมที่มาแทะมากินศพเหลือแต่กระดูกหรือไม่ก็ซากศพที่เผาเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่กระดูกอะไรอย่างเงี้ยเรียกอัฐิกะเอาสุดท้ายราหุลเธอจงเจริญอนิจจสัญญาภาวนาเถิด
พราะเมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู่จักละอัสมิมานะคือความสำคัญตัวตนหรือของตนได้นี่คือไม่ถือตัวไม่ถือตนเรียกอัสมิมานะเช่นถือตัวเองว่าโอ้เนี่ยตัวเองนี่ดีเด่นกว่าเขาหรือบางทีขนาดว่าไปถือตัวว่าด้อยกว่าเขาอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะไปด้อยกว่าเขาไม่ได้หรือบางทีตีตัวเสมอเขาก็ไม่ได้เหมือนกันมีสามชุดเขาเรียกว่ามานะเนี่ยมีเก้าอย่างคือคนที่ด้อยกว่าเขาเนี่ยก็ไปตีตัวให้ว่าด้อยว่าเสมอว่าดีกว่าเขาอย่างเงี้ยคือเสมอเขาก็ไปตีว่าเรานี่มันด้อยกว่านะมันเสมอเขานะหรือว่ามันดีกว่าเขานะอย่างเงี้ยชุดที่สองเนี่ยชุดที่สามก็คือเป็นผู้ที่ดีเลิศประเสริฐแต่กลับไปสำคัญตัวเองว่าด้อยกว่าเขาเสมอเขาหรือคิดว่าเราในเด่นกว่าเขาก็ตามเป็นมานะคือเป็นการถือตัวเมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาอยู่ก็จะละอัตมิมานะได้อันนี้ก็เป็นข้อสุดท้ายมีอานิสงส์แตกต่างกันระหว่างกรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วก็อนิจจสัญญาอสุภสัญญาเอาละวันนี้ดูไปดูมาเวลาหมดหมดเวลาอีกแล้วเดี๋ยววันต่อไปก็มาคุยกันอีกโอ้พอดีอวดจุกบอกว่า1ตุลุงสหชาติปัจจุบันนี้คือ1อเมริกา2จีน3อินเดีย4อังกฤษ5ฝรั่งเศส6รัสเซีย7ญี่ปุ่นสหชาติหมู่นี้เป็นสหชาติกันทำสงครามกันสาธุสาธุขออำลาพรากจากผู้ชมฟังโอเดี๋ยวพานุวัตรท่านอาจารย์พานุวัตรท่านพระครูโอ้ลืมชื่อพระครูไปแล้วจากลำปางสาธุสาธุครับมันสุดท้ายพอดีเลยหมดเวลาเข้าเส้นชัยขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนะอันเจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโมสาธุสาธุนี่สุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆนู่นจากลำพูนอำเภอลีจังหวัดลำพูนหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลวัดถ้ำวัดถ้ำที่อำเภอลีจังหวัดลำพูนนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏฏะสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร